เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือที่ถนนมิตรภาพค่ะช่วงสระบุรีมวกเหล็กนะคะว่าตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างค่ะอยู่กับผู้สื่อข่าวของเราคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ค่ะคุณเบญจลักษณ์เชิญค่ะค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะสำหรับจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณถนนมิตรภาพช่วงก่อนขึ้นเนินทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งปริมาณรถณขณะนี้นะคะพบว่าเริ่มมีจำนวนมากกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งเส้นทางนี้นะคะก็จะเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เดินทางมุ่งหน้าไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับบรรยากาศการเดินทางของประชาชนที่เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้เริ่มคึกคักค่ะปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งบริเวณด้านหลังของดิฉันที่เห็นอยู่นะคะก็คือเป็นถนนมิตรภาพที่ขบวนรถมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจุดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่รถจะต้องที่รถนะคะจะต้องชะลอความเร็วเนื่องจากเส้นทางเป็นเส้นทางขึ้นเนินทับกวางค่ะซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ส่วนการดูแลของเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ของปริมาณรถอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ค่ะก็ได้มีการพิจารณาเปิดเส้นทางพิเศษแล้วบางส่วนโดยพันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิผลนะคะผู้กำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะก็ได้เปิดเผยว่าการจราจรในวันนี้นะคะก็ยังคงคล่องตัวเนื่องจากประชาชนบางส่วนเริ่มมีการเดินทางกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบริเวณถนนมิตรภาพช่วงอำเภอแก่งคอยตั้งแต่ช่วงเช้าก็พบว่าสภาพนะคะเป็นไปอย่างคล่องตัวโดยคาดว่าในช่วงบ่ายต่อเนื่องไปค่ะก็จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากประชาชนบางส่วนนะคะทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี2559ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีมาตรการรองรับและเตรียมประเมินปริมาณรถค่ะหากมีจำนวนมากก็จะเตรียมเปิดเส้นทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มอีกค่ะขณะที่อุบัติเหตุนะคะพบว่ามีเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็ได้มีเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนอยู่ตลอดเวลาค่ะครับก็ต้องเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องรถนะครับก็ตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเนื่องจากต้องเดินทางระยะค่อนข้างไกลนะครับรวมถึงสำรวจเส้นทางซึ่งทางหน่วยงานราชการได้ประชาสัมพันธ์ทั้งเส้นทางหลักเส้นทางเลี่ยงเส้นทางสำรองไปพอสมควรแล้วนะครับก็ถ้าเตรียม3จุดนี้ได้ก็เชื่อว่าเดินทางปลอดภัยครับบนถนนมิตรภาพอุบัติเหตุรายใหญ่ๆเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นก็จะมีอุบัติเหตุรายเล็กน้อยนะครับก็คือชนท้ายกันนะครับซึ่งรายใหญ่ถ้าหากมีเราก็มีแผนเผชิญเหตุนะครับเตรียมรถยกเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะแยกการจราจรนะครับเพื่อเปิดช่องการจราจรให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับก็เตรียมแผนไว้ครบทุกอย่างแล้วครับนอกจากนี้นะคะทีมข่าวก็ยังได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนที่เดินทางในวันนี้ด้วยค่ะโดยได้เปิดเผยนะคะว่าได้เดินทางออกมาจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 4:00 น.เพื่อมุ่งหน้ากลับภูมิลำเนาในจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะคะก็รู้สึกพอใจในการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่แต่ก็อยากฝากถึงเพื่อนร่วมทางนะคะให้มีการระมัดระวังในการขับขี่รถมีน้ำใจค่ะเพราะจุดมุ่งหมายของทุกคนคือการกลับบ้านไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวค่ะก็ปีนี้การเดินทางก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่ค่อยติดอาจจะเป็นเย็นนี้เขาเลิกงานมาสุดท้ายก็ตอนเย็นอาจจะติดหน่อยก็ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าอยากฝากให้ผู้ขับรถว่าอย่าปาดหน้าปาดหลังไปตามเลนของการเดินทางให้ระเบียบจราจรอย่างนี้ครับอย่าปาดหน้าปาดหลังกันทุกคนอยากกลับบ้านหมดให้กลับบ้านปลอดภัยทุกคนครับ